หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่7-Elevenบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำจากเดอะทริคลิเวอร์แควร์นะครับเราเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงจะมาถึงอำเภอทองผาภูมิตรงนี้เนี่ยคือวัดท่าขนุนทางเดินที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยจะมีระยะทางถึง 1,237 ขั้นจะขึ้นไปเจอกับพระพุทธเจติยคีรีนอกจากนี้ก็จะมีเจดีย์คีรีที่สวยงามจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีการก่อสร้างเจดีย์ลักษณะเป็นศิลปะแบบพม่าพูดขนาดนี้1,237 ขั้นใกล้นิดเดียวป่ะไปเดินกันลุยเฮ้ยแต่บันไดมันเดินง่ายกว่าวัดทั่วไปเพราะว่าปกติแล้วถ้าไปวัดทั่วไปเนี่ยบันไดนี้จะค่อนข้างชันแต่นี่เป็นบันไดที่เขาสร้างขึ้นใหม่ไม่กี่ปีก็เลยเดินได้เรื่อยๆสบายสบายไม่หอบฟังตรงนั้นโอ้แต่ว่าถ้าให้ดูนะในอดีตบันไดสมัยก่อนเนี่ยที่เขาสร้างกันเนี่ยทางเดินนี่ยากกว่านี้เยอะมากในอดีตเขาเล่าว่าหลวงพ่อสายเนี่ยเป็นพระเกจิดังที่มาจำวัดอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าวัดท่าขนุนแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ผู้คนก็จะมานั่งวิปัสสนากรรมฐานกันเอาละฮะผมเดินขึ้นมา 1,237 ขั้นตอนนี้ก็อยู่ตรงที่เจดีย์คีรีสีเหลืองทองซึ่งเขาบอกว่ามีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับพม่าเลยจะมีเจดีย์องค์เล็กๆอีก4องค์ครอบไว้รอบๆแล้วก็จะมีองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งภายในเจดีย์นี้ก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนด้านหน้าเจดีย์ก็จะมีพระพุทธเจติยคีรีที่ผมตั้งใจจะขึ้นมากราบไหว้สักการะอีกด้วยแล้วมองไปรอบๆเนี่ยก็จะเห็นอีกถึงแม่น้ำแควน้อยเขาเล่าว่าวัดท่าขนุนแห่งนี้เนี่ยเดิมทีชื่อเนี่ยเป็นชื่อของท่าเรือที่ชื่อว่าท่าขนุนซึ่งเมื่อก่อนเขาก็มักจะเดินทางด้วยยานพาหนะก็คือเรือก็เลยนำท่าขนุนเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อวัดจนถึงปัจจุบันแล้วหลวงปู่สายเองเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นเกจิพระอาจารย์ชื่อดังก็เป็นผู้ที่สร้างเจดีย์คีรีสีเหลืองทองแห่งนี้ขึ้นในปี2534ครับนี่แม่น้ำแควน้อยจริงๆนี่จากที่พักเราสามารถล่องเรือตามแม่น้ำแควน้อยก็จะมาเจอวัดท่าขนุนเหมือนกันซึ่งแม่น้ำแควเนี่ยมันก็จะยาวไกลไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าได้เลยซึ่งในอดีตเขาก็เวลาเขามาลบทับจับศึกกันก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนเมืองหน้าด่านจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมากๆเลยครับว้าวคุ้มมากกับการเดินขึ้นมา
น้ำใสมากสดชื่นว่ะแม่พอเดินลงมานะครับเราจะเห็นว่าธรรมชาติมากแล้วก็เงียบสงบตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดที่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักสักเท่าไหร่นะตรงสะพานพลังคาสีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าน้ำแม่น้ำแควน้อยเนี่ยใสแจ๋วแล้วก็มีสีเขียวที่สะท้อนกับต้นไม้และแสงแดดลงมาเดินเล่นแบบนี้สบายจริงๆในช่วงของดีต้องแชร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์จริงในวันนี้บริเวณเขาแหลมสกายวอล์กจะมีลานที่เรียกว่าลานสไลเดอร์ก็จะพาลูกๆหลานๆรวมถึงผมเห็นเนี่ยแม่ๆบางคนพ่อๆบางคนเนี่ยเขาก็มาแอบเล่นกับเด็กๆเหมือนกันเนาะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเป็นยางที่เขาตัดมาพอดีตัวจับแล้วก็สไลด์ลงไปความสูงเนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็สักน่าจะประมาณไม่เกิน10เมตรนะผมว่าแล้วมันก็เป็นทางที่มันไม่ค่อยลาดชันสักเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง2ทุ่มเลยก็สามารถเล่นกันจนพระอาทิตย์ตกเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าอากาศดีมากแต่ถ้ามาในช่วงเสาร์อาทิตย์เขาก็จะเปิดให้เล่นตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มเช่นเดียวกันและที่สำคัญฟรีไม่เสียตังค์บริเวณเขาแหลมสกายวอล์กหรือว่าบางคนเนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่เดินเล่นถ่ายรูปบนสกายวอล์กลูกๆก็มาเล่นตรงนี้ฆ่าเวลาได้อยากให้ลองมาสนุกมากที่นี่เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ภูเขาก็ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มองไปทางไหนก็ยังเห็นเป็นภูเขาที่มีความเขียวขจี